ค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูปัดเช่นเคยกิจกรรมที่ได้ทำไปเป็นอย่างไรกันบ้างคะสนุกใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาทบทวนตารางการบวกโดยการใช้ลูกเต๋าเด็กๆยังจำกันได้ไหมเอ่ยไปดูกันเลยค่ะตารางจะประกอบด้วยช่องที่1คือตัวตั้งช่องที่2คือตัวบวกช่องที่3คือผลบวกซึ่งวันนี้เราจะมาช่วยกันหาตัวตั้งและตัวบวกนะคะสำหรับวันนี้ครูปัดมีตัวอย่างการหาตัวตั้งและตัวบวกมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะวิธีการหาตัวตั้งและตัวบวกโดยใช้ลูกเต๋า 1. ทอยลูกเต๋าครั้งที่1เป็นตัวตั้ง 2. เขียนตัวเลขที่ได้จากการทอยลูกเต๋าลงในใบงาน 2.ทอยลูกเต๋าครั้งที่2เป็นตัวบวกเขียนตัวเลขที่ได้จากการทอยลูกเต๋าลงในใบงานสามนำตัวเลขที่ได้ไปหาผลลัพธ์6บวก7เท่ากับ13สี่เมื่อนักเรียนทำข้อ1เสร็จแล้วให้ทำต่อไปจนครบทุกข้อค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะ
เด็กๆพอจะเข้าใจวิธีการหาตัวตั้งและตัวบวกกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆ เข้าใจแล้วเตรียมหยิบใบงานขึ้นมาทำกันได้เลยค่ะโดยใน1วันเด็กๆจะทำใบงานวิธีการหาตัวตั้งและตัวบวกเพียง1ใบนะคะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วสามารถให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ครูปัดขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ